มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์เราผลิตบัณฑิตให้รู้ทฤษฎีเก่งปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2548เป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพที่มีรากฐานมาจากการหลอมรวมตัวกันของสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์อันยาวนาน3แห่งคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้หรือการช่างสตรีพระนครใต้มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่างสตรีวิทยาศาสตร์การอาหารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพหรือวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องความเชี่ยวชาญด้านช่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการโรงแรมและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจการตลาดและภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจึงเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาชีพครบวงจรโดยแบ่งเป็น3กลุ่มความรู้คือกลุ่มการบริหารจัดการได้แก่การตลาดการบัญชีการจัดการระบบสารสนเทศและการประเมินราคาทรัพย์สินกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านได้แก่สิ่งทอและแฟชั่นการออกแบบอุตสาหกรรมช่างภาพช่างพิมพ์วิทยุโทรทัศน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยการท่องเที่ยวและบริการการโรงแรมอาหารไทยอาหารแปรรูปอาหารไทยฮาลาลกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่อากาศยานไฟฟ้าโยธาเครื่องกลอุตสาหการช่างสำรวจวิศวกรรมเคมีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน7คณะและ1วิทยาลัยประกอบด้วยคณะศิลปศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการโดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยสอนอาทิระบบ Smart Classroom e-learning
การลงทุนห้องเครื่องมือสำหรับฝึกปฏิบัติของนักศึกษาช่างตลอดจนการพัฒนาทักษะอาจารย์อย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อที่ว่าจะสอนนักศึกษาให้เก่งต้องเริ่มที่ครูก่อนมหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจากการทำวิจัยเพื่อการมองหาคำตอบใหม่จากโจทย์เดิมๆรวมถึงการร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศอาทิการจัดตั้งสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทยโดยได้รับเข้าเป็นสมาชิกองค์กร Intercolor ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดแนวโน้มสีของโลกมหาวิทยาลัยยังร่วมมือกับบริษัท Aero Bindung ประเทศเยอรมนีเปิดศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยานภายใต้มาตรฐาน EASA ซึ่งเป็นองค์กรรับรองความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปและการเดินหน้าผลิตบุคลากรให้สอดรับกับอุตสาหกรรมการบินที่กำลังเติบโตสอดคล้องกับอุตสาหกรรมดาวรุ่งของชาติที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดลำดับไว้คือกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอากาศยานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและอุตสาหกรรมอาหารอาหารฮาลาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพยังตระหนักดีว่าการมีหลักสูตรที่ดียังไม่พอต้องมีกระบวนการที่กระตุ้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้และสังคมที่ดีด้วยจึงได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีช่วยสอนพร้อมด้วยอุปกรณ์ระดับมืออาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงจัดสร้างภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยส่งเสริมการออกกำลังกายโดยมหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์และสันทนาการขณะเดียวกันได้ส่งเสริมองค์ความรู้สู่สังคมให้บริการช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศโดยการนำงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาออกไปต่อยอดให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในทุกระดับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจะเป็นบัณฑิตที่รู้ทฤษฎีเก่งปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมมีทักษะ4ด้านได้แก่ด้านไอทีมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานในหลายๆมิติเช่นด้านกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการและด้านเทคโนโลยีด้านการนำเสนองานนักศึกษาจะมีทักษะด้านการนำเสนอได้ดีทั้งด้านการพูดนำเสนอและการใช้สื่อนำเสนอถือเป็นข้อได้เปรียบในการสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักศึกษาให้เก่งคิดเก่งปฏิบัติและเก่งถ่ายทอดด้านภาษาอังกฤษสื่อสารนักศึกษาจะมีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านการทำงานต่างวัฒนธรรมนักศึกษาจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมกฎระเบียบข้อห้ามของแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างโอกาสในการทำงานตลอด1ทศวรรษของการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยและในอีก10ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมีการวางรากฐานการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการเรียนการสอนจนมีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลยืนหยัดและมุ่งมั่นในปณิธานผลิตบัณฑิตที่รู้ทฤษฎีเก่งปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรค์อันเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเข้มข้นอยู่ในสายเลือดของชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ